มีคอนเสิร์ตออยแสงสินก่อนที่จะมาชมมวยเรียกว่ามวยของดาวรุ่งภาคอีสานปะทะกับมวยทางด้านเกียรติเพชร7สีเลยทีเดียวครับคุณป๋องจัดแน่นจัดดีครับและที่สำคัญครับดูฟรีด้วยนะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับและก็ขอเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับศิษย์เก่าโรงเรียนกระแสศิลป์วิทยาทุกรุ่นนะครับร่วมระดมทุนเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนะครับก็ติดต่อไปที่คุณนินดอนเมืองหรือติดต่อไปที่โรงเรียนกระแสศิลป์วิทยายกที่3ครับว่ายแขนและตีคล้องและตีครับคนละทีมาตีครับประกายเพชรยอดมีชัยคล้องลอยแขนไม่ให้ขึ้นคอได้ไงงามกันครับโอ้คอแกแข็งครับประกายเพชรรุ่นนี้แล้วครับ30ปีแล้วครับแต่ว่า30ยังแจ๋วครับเป็นนักมวยที่มีวินัยแล้วครับรู้ครับว่าช่วงเวลาไหนควรจะทำอะไรครับเอาละครับดีฮะไม่เด็ดจะรูดตัวลงมานะครับแต่ว่าประกายเพชรก็ยกซ้ายขวาบังอาวุธทางด้านของยอดมีชัยได้ทีบซ้ายงัดศอกนะครับแฉลบหน่อยเจอเข่าขวาของประกายเพชรโอ้ยุ่งแล้วครับเจอโจทย์ยากเลยครับวันนี้ยอดมีชัยครับเข่าซ้ายเด้งตีซ้ายพอเด้งปุ๊บขาลอยแล้วก็ด้วยไหวพริบนะครับเทเลยครับนี่แหละครับเหลี่ยมความเก่าของทางด้านประกายเพชรรุ่นพี่ครับบวกศอกครับไม่สนครับยอดมีชัยต้องสวดบทเก่าแล้วครับงานนี้ฮะถ้าเต้นถ้าคุยก็ตัวใครตัวมันฮะแต่ว่าต้องลุยนะครับเพื่อให้ประกายเพชรนั้นยุบช็อตให้ได้ครับเก่านักใช่ไหมต้องเอาความสดบทเข้าไปครับยอดมีชัยครับต่อยขวาลำตัวครับถีบเอาไว้ครับดูฮะดูวิธีการเลือกออกอาวุธของประกายเพชรเอาหมัดซ้ายได้ครับยอดมีชัยดูประกายเพชรครับตีซ้ายครับยอดมีชัยก็ไม่ได้สร้างจังหวะตีให้ได้เปรียบครับกรรมการแยกออกไปครับต้องมีลูกนำครับนำก่อนเลยครับประกายเพชรถีบเตะก้นไปหนึ่งทีแล้วเดินต่อครับย่างสามขุมใส่เลยครับยอดมีชัยคล้องหมุนหาเหลี่ยมแล้วก็จังหวะตีเข็นเลยครับยมตีประกายเพชรตั้งเอาไว้ก่อนครับกรรมการอัศราวุธพิลาวันบนเวทีครับแยกเอาไปต่อนะครับยอดมีชัยครับแข่งครับล่ะครับยกบังครับเก็บอาวุธได้ครับเก็บซ้ายครับเก็บขวาครับขออภัยครับยกซ้ายบังพยายามต่อยขวานะครับประกายเพชรยอดมีชัยขยับประกายเพชรยึกยักเตะขวาครับขวามาอีกทีหนึ่งครับขวาครับหมัดครับยอดมีชัยสับศอกขวาครับคล้องได้ตีได้ไหมตีซ้ายครับโอ้พอตีก็โดนตัดล่างความพยายามต่อครับยอดมีชัยท้อแท้ไม่ได้ท้อถอยก็ไม่ได้ด้วยนะครับสามยกผ่านไปพักให้น้ำด่วนเลยภาพช้ายกที่ผ่านมาครับแทงเข่าขวาครับยอดมีชัยประกายเพชรโต้ครับแล้วก็จังหวะเด้งตีขาลอยนี่ประกายเพชรรู้เลยครับควรจะทำยังไงฮะหงายท้องหงายไส้ไปสองรอบนะครับยอดมีชัยครับต่อยขวาลำตัวแล้วก็ดักถีบเอาไว้ครับหมัดซ้ายครับหน้าหงายไปเหมือนกันครับประกายเพชรเตะขวาครับเตะยัดเลยนะครับแล้วก็หมัดขวาฉะนั้นดูต่อยกที่4ชมกันเลยครับมุมแดงเป็นประกายเพชรน้ำเงินยอดมีชัยน่าจะเร็วขึ้นแล้วครับอาวุธก็ถี่ขึ้นแล้วทางด้านยอดมีชัยซึ่งแล้วว่าได้ลอยได้ใหญ่ได้หนากว่าแล้วครับแต่ว่าอายุก็น้อยกว่าด้วยครับต้องเร่งแล้วครับใช้ความสดบทความเก่าเอาให้อยู่ครับนะเริ่มตีได้ครับเป็นสัญญาณที่ดีครับยอดมีชัยครับถีบประกายเพชรถีบต้องหาช่องจอดนะครับเนี่ยครับทะเลทะล่าเข้ามาไม่ได้ครับประกายเพชรนี่ค่อนข้างจะหลากหลายครับแม่จะตัดล่างกรรมการแยกออกมาครับเก่าพอตัวแล้วครับประกายเพชรอยู่ที่ว่าจะมียุบมีช็อตหรือเปล่าพยายามจะหักเหลี่ยมครับตุกไม่ไปเลยครับจังหวะสองของตะกี้สีแดงครับประกายเพชรนี่ฮะประสานแข้งโอ้เสียหลักครับล้มลงไปลุกขึ้นมายุบหลบเตะไม่โดนเดินต่อยอดมีชัยจับเต้นไม่ได้คุยไม่ได้ครับกรรมการแยกครับต้องขยับเดินต่อครับยอดมีชัยประสานแข้งครับเนี่ยครับหนุ่มกว่าสดกว่านะครับอายุห่างกัน9ปีนะครับโอ้โหดูฮะโอ้ดูครับลูกเก่าลูกหนักของประกายเพชรจิ้มไปสองหมัดแล้วฮะชื่อไม่ได้มีไว้เรียกอย่างเดียวนะครับฉันไม่ได้มีไว้ให้วางของครับเนี่ยครับเนี่ยฮะ
ชนะไปด้วยฮะโอ้โหด้วยพลังกำปั้นเมื่อกี้ต่อยไปกี่จึกไม่รู้คุณป๋องครับหยุดเลยครับก็โดนท้องทำท่าตั้งแต่ยก3แล้วครับทางด้านของยอดมีชัยครับก็พยายามครับหากลยุทธ์หาวิธีชกให้ชนะอยู่นี่น้องชายนะครับประกายเพชรแล้วก็ประกายเพชรเล็กครับ